นางเอกดังถูกยกเป็นลูกสาวแห่งชาติคนใหม่ฉายานี้ไม่มีใครแทนที่ได้ลูกสาวคนใหม่หลงรักเธอทั้งประเทศเป็นนางเอกขวัญใจคนทั้งประเทศแถมยังได้รับฉายาว่าลูกสาวแห่งชาติสำหรับกวนเสี่ยวถงล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพของกวนเสี่ยวถงสวมใส่ชุดสาธารณรัฐจีนเป็นชุดเดรสสีดำสวยสง่าหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกปล่อยออกไปมีแต่คนเข้ามาชื่นชมบอกว่าเธอนั้นสวยและหุ่นดีสุดๆและตำแหน่งลูกสาวแห่งชาติหากวันหนึ่งถ้าเธอแต่งงานไปแล้วฉายานี้ก็ไม่สามารถมีใครมาแทนเธอได้สำหรับกวนเสี่ยวถงผลงานที่ทำให้เธอโด่งดังมากที่สุดคือ Love of Aurora ซึ่งเธอรับบทเป็นฮานเสียงจือมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักใสๆของผู้หญิงวัยเรียนที่ต่างตามหาความฝันของตนเองกับเรื่องหงขังรักที่ดัดแปลงบทมาจากนิยายโดยเธอรับบทเป็นชูอี้ผู้หญิงที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองย้อนกลับไปในอดีตกว่า1,000 ปีซึ่งละครเรื่องนี้ได้รับเรตติ้งในการรับชมในประเทศจีนสูง